สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟย์จะมารีวิวมาร์คให้ดูกันอีกแล้วนะคะเคลียร์โน้ตนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นเคลียร์โน้ตอินเทนซีฟเฟเชียลแบ็กมาร์คนะคะจะผ่านหินภูเขาไฟนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเฟย์จะมารีวิวให้ได้ดูกันนะคะมามาร์คให้ได้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะโน้ตอินเทนซีฟเฟเชียลแบ็กมาร์คนะคะได้นำถ่านหินภูเขาไฟญี่ปุ่นนะคะมาเป็นส่วนผสมหลักมันจะช่วยขจัดหัวสิวเซียนและสิวหัวเล็กทั่วใบหน้านะคะและทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อุดตันรูขุมขนได้อย่างหมดจดนะคะพร้อมผัดเซลล์ผิวเกาที่เป็นต้นเหตุของความหมองคล้ำและสีผิวไม่สม่ำเสมอและตัวนี้นะคะก็ยังมีคุณค่าการบำรุงนะคะจากน้ำไร่ออนเซนส้มซิตรัสนะคะชาเขียวใบโบบกและโรสแมรี่ได้อย่างลงตัวนะคะในสูตรไวท์เนเชอรัสดีริเวทีฟคอมแพคนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะเคลียร์โน้ตนะคะซึ่งมันจะช่วยในการบำรุงและดีท็อกผิวให้คราวกระจ่างใสนะคะพร้อมกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ควบคุมความมันบนใบหน้านะคะต่อต้านอนุมูลอิสระตัวการของสิวและริ้วรอยด้วยนะคะการใช้ตัวนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะเขาจะมีอุปกรณ์มาให้เรา1ชิ้นนะคะก็จะเป็นไม้พายแบบนี้นะคะเอาไว้เกลี่ยมาร์คให้ทั่วใบหน้านะซึ่งวิธีการใช้นะคะก็คือเราต้องล้างหน้านะคะจากนั้นก็ซับให้แห้งนะคะแล้วก็ใช้ไม้สปาตูล่านะคะที่เขาออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะทามาร์คให้ทั่วบริเวณใบหน้าของเรานะคะในปริมาณที่พอเหมาะนะคะแล้วก็เว้นบริเวณรอบดวงตาคิ้วแล้วก็ไรผมนะคะจากนั้นก็พอกทิ้งไว้นะคะประมาณ 20-25 นาทีหรือว่าจนมันแห้งนะคะเราก็ค่อยๆลอกออกหรือว่าดึงออกนั่นเองนะคะเคลียร์โน้ตตัวนี้นะคะก็จะมี2ราคา2ขนาดด้วยกันนะคะซึ่งขนาดที่เฟย์ถืออยู่นี้นะคะอันนี้ขนาด100กรัมนะคะราคา720บาทนะคะส่วนอีกขนาดนึงนะคะขนาด50กรัมนะคะราคาอยู่ที่379บาทนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามวัดสันเลยนะบนผิวหน้ากันเลยนะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับไม้นะคะเป็นไม้พายแบบนี้เอามาเกลี่ยซึ่งวิธีการมาร์กก็ไม่ได้ยากอะไรนะคือมาร์กแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมใช้ไม้พายอย่างนี้แล้วก็บีบใส่ไม้พายไปเลยนะคะเฟย์ก็มาร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแบบว่าตึงๆนะคะนี่ก็ทิ้งไว้สักพักนึงนะคะประมาณ 20-25 นาทีก็จะแห้งหมดนะคะหรือว่ารอจนกว่ามันจะแบบแห้งแล้วก็รู้สึกตึงมากๆนะคะคือตั้งแต่แล้วแบบไม่มีอะไรติดมือมาเลยนะถ้าเห็นแบบเงาๆหรือว่ายังเหนียวๆอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่แห้งต้องรอจนกว่ามันจะแบบแห้งแล้วก็ไม่มีความเงาอะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ค่อยดึงมาร์กตัวนี้ออกนะเฟย์อาจจะมาร์กไม่ได้สวยหรือว่าไม่ได้เป๊ะเหมือนในรูปนะคะก็มาร์กได้ในแบบของเฟย์นะคะก็เหมือนแบ็คแมนหรือเหมือนตัวอะไรสักอย่างนึงเลยนะคะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะเดี๋ยวมันจะแบบว่าย่นได้นะคะเราต้องอยู่นิ่งๆก่อนสักพักนึงนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันตอนที่มันแห้งแล้วดึงออกกันเลยดีกว่านะคะก็เดี๋ยวที่เราต้องเตรียมอีกอย่างนึงนะคะก็คือเป็นสำลีนะคะชุบน้ำอะไรเงี้ยหรือว่ากระดาษหรือว่าผ้าชุบน้ำมาก็ได้นะคะแต่ว่าของเฟย์มีเป็นเบบี้ไวป์นะคะเฟย์ก็จะใช้อันนี้เช็ดตรงบริเวณคราบที่มันแบบยังติดผิวเราอยู่นะคะเวลาเราดึงเนี่ยบางทีมันอาจจะออกไม่หมดนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ในการเช็ดนะคะนะคะก็คือมาร์คที่เราลอกออกมาแต่ว่ามีแบบร่องรอยรูขุมขนด้วยนะแต่ว่าอันนี้คือบางส่วนเนี่ยเหงื่อมันออกแล้วมันทำให้แบบมาร์กมันกลายเป็นเปียกอีกรอบนึงอะนะคะก็ต้องขออภัยด้วยที่อาจจะลอกไม่สวยเหมือนกับในรูปอะไรเงี้ยนะคะลองมาเช็ดกันดีกว่านี่คือมีหนวดด้วยคืออะไรนะคะมีหนวดด้วยคืออะไรนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มเช็ดกันนะคะตอนนี้คือน่าจะรู้สึกว่าแบบหน้าสะอาดมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ดกันดีกว่าเพราะว่ามันยังติดอยู่เยอะมากเลยอ่ะคือปกติมาออกมาแล้วมันต้องแบบออกมาเป็นแผ่นนะคะแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ค่อยเป็นแผ่นอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยแต่เนี้ยคือมันจะเหนียวมากแล้วก็เราจะเห็นแบบเป็นพวกสิ่งสกปรกหรือว่าพวกรูขุมขนของเราอ่ะจะเห็นชัดเลยนะคะนะคะเฟย์ก็ทำการลอกมาร์กออกหมดแล้วนะคะแล้วก็เช็ดพวกคราบที่มันยังหลงเหลือติดผิวออกเกลี้ยงหมดแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึง
ความชอบนะคะแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้กันดีกว่าซึ่งคือเฟย์ต้องบอกก่อนว่าเฟย์ได้ใช้มาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยทำความสะอาดผิวเราได้ดีนะคะมันเป็นการดีท็อกซ์ผิวไปในตัวด้วยทำให้หน้าเราเนี่ยดูกระจ่างใสดูสะอาดนะคะแล้วก็ปรับสีผิวของเราให้สม่ำเสมอมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งคือบางทีเนี่ยเราแต่งหน้าใช่ไหมอย่างเฟย์เนี่ยเฟย์ก็ไม่ได้แต่งหน้าทุกวันหรอกนะบางทีอยู่บ้านก็ไม่ได้แต่งอะไรหรอกนะคะแต่บางทีเราทำคลิปหรือว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็แต่งค่อนข้างที่จะหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการทำความสะอาดผิวหน้าให้ดีๆนะแต่ว่าบางทีเราทำความสะอาดดีแล้วอะไรแล้วนะคะแต่มันก็ยังแบบมีหลงเหลืออยู่บ้างในจุดที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนไปช่วยแบบช่วยขจัดสิ่งสกปรกพวกนั้นออกได้ค่อนข้างที่จะดีเลยอย่างเช่นพวกเนี้ยตามปีกจมูกนะคะบางคนอาจจะมีสิวเซียนนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันจะช่วยเหมือนช่วยดึงออกมาได้ดีมากๆแล้วก็คือสำหรับเฟย์เนี่ยเฟย์ไม่ได้มีสิวเซียนนะแต่จะมีแบบว่าพวกสิ่งสกปรกมันจะชอบเข้าไปตามเนี้ยนะคะแล้วบางทีเราอาจจะเช็ดไม่หมดหรือว่าทำความสะอาดไม่ดีอันเนี้ยก็ยอมรับเลยแต่พอเราใช้ตัวเนี้ยแล้วมันจะเห็นแบบชัดเจนเลยโอ้เป็นรูขุมขนตรงนี้นะมีสิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยก็ช่วยได้ค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดใครที่แบบชอบอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะมันก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยคือถามว่าใช้งานสะดวกไหมมันก็คือมันก็ต้องทำเวลาเราอยู่บ้านหรือว่าแบบเวลาว่างๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าจะทำแบบรีบๆร้อนๆเลยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าต้องใช้เวลารอกว่ามาร์กมันจะแห้งก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าเฟย์รีวิวผิดพลาดประการใดหรือว่าทำไม่สวยบ้างอะไรบ้างเฟย์ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเฟย์ไม่ได้มีทักษะทางด้านนี้แล้วก็ไม่ได้ทำบ่อยๆด้วยก็คือเฟย์จะทำแบบอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งก็คือจะสลับกับตัวอื่นๆไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เฟย์ได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันดีก็เลยเอามาบอกต่อกันนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับเรื่องราคาเฟย์ก็บอกไปในต้นคลิปแล้วเนาะก็ลองไปหากันดูได้นะคะตามวัดสรรนะคะวันนี้เฟย์ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย